สวัสดีครับคุณผู้ดูผมร้านกระเป๋าหนังเคซีครับวันนี้ครับผมมีกระเป๋าที่ลุงเพิ่งทำเสร็จเป็นกระเป๋าที่ลูกค้าสั่งตัดจริงสินค้าจริงจะมาแชร์ทุกคนดูครับนี่ครับทุกคนเป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวรุ่น50เป็นตัวขายดีตัดด้วยหนังออยด้านใช้เส้นด้ายสีเบจโอ้โหเสียงเพลงขอโทษด้วยนะเสียงรบกวนเยอะแต่นั่นแหละก็รีวิวไปทุกคนนะเส้นด้ายสีเบจตัดขอบสวยเชียวอะไรเป็นสีทองเหลืองปันดำตัวเลื่อนสายตัวกิฟต์ล็อกกัมปูสีทองเหลืองปันดำครับและตรงนี้คือสายขนาด 3.2 เซนเป็นซิป YGK เบอร์5สีทองเหลืองปันดำปีกซิปสีน้ำตาลเปิดช่องหน้าให้ดูครับอันนี้ไม่มีของยัดเลยซับหนังฝั่งหนึ่งเป็นหนังออยล์ไม่มีของยัดแต่กระเป๋าอยู่ทรงเพราะว่าเป็นหนังที่มีความหนา2มิลเปิดช่องหลังให้ทุกคนดูครับเนี่ยซับหนังกับเพิ่มช่องลับความกว้างของปากซิป18เซนมีความลึกของช่อง11เซนใส่โทรศัพท์ได้นะถุงซับในตรงนี้นะ18 คูณ 11สวยนะพูดหลายทีแล้วอันนี้เป็นกุญอย่างดีทำจากได้เทียนดังนั้นข้อดีของได้เทียนคือไม่แข็งเมื่อใช้ไปนานๆไม่แข็งไม่กรอบมันไม่หักพอไม่หักปุ๊บมันก็ไม่ทิ่มทะลุออกมาไม่ดึงออกมาได้เดี๋ยวผมจะสปายทุกคนดูนะหากผู้ดูที่ดูคลิปนี้อยู่และสนใจอยากสั่งตัดกระเป๋าหนังแบบนี้สามารถทักผมติดตามผมดูคลิปของผมดูคอนเทนต์ของผมได้ทุกช่องทางนะ Facebook YouTube IG LINE TikTok มานี่นี่ครับด้านข้างนี่ครับด้านข้างสายยาวจังเลยชอบนี่ยังไม่ได้ปรับนะสามารถปรับได้อีกประมาณ17นิ้วนี่17นิ้วเห็นไหมประมาณ16นิ้ว16นิ้วนี่ก็ใส่แบบหย่อนๆได้เลยนะนี่สะพานนี่นี่ครับสำหรับคลิปนี้คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ร้านกระเป๋าหนังเคซีไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ